สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำร้านลับอีกแล้วนะครับอันนี้ลับจริงนะครับขนาดเคยมาแล้วยังหลงเลยดูทางไปร้านดีครับใครคิดว่าในซอยนี้จะมีร้านอร่อยระดับตำนานซ่อนตัวอยู่นะครับร้านนี้ชื่อร้านเจจูอาหารตามสั่งครับเป็นร้านเก่าแก่เปิดมากว่า30ปีแล้วนะครับร้านที่เปิดอยู่ในพื้นที่ของกรมชลประทานก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าร้านนี้อาหารอร่อยครับโดยเฉพาะอาหารป่าที่ใครมากินแล้วเนี่ยต้องมาซ้ำเป็นรอบที่2ที่3นะครับร้านเป็นเพิงธรรมดาแบบนี้แหละครับและนี่คือเจจูหรือป้าจูแม่ครัวมือ1ของที่นี่นะครับเพราะว่ามีอยู่คนเดียวครับผัดกับข้าวขายตั้งแต่สมัยสาวๆจนตอนนี้ก็67ปีแล้วนะครับเห็นแบบนี้แต่ละจานเนี่ยคุณป้าทำไวมากๆนะครับขนาดผมไม่ได้ทำอะไรแค่ยืนถ่ายเฉยๆยังถ่ายไม่ทันป้าแกทำเลยนะครับวัตถุดิบก็มีหมดเลยนะครับอาหารป่าทั้งกบนกปลาไหลป้าเอามาให้ดูเลยครับว่านี่แหละครับปลาไหลสดๆเดี๋ยวจะทำผัดเผ็ดให้กินปลาอื่นๆก็จะมีปลาแม่น้ำนะครับทั้งปลาเนื้ออ่อนปลาคังปลากดอะไรเงี้ยครับก็มีทุกอย่างแต่เมนูแนะนำของที่นี่ที่ใครมาแล้วต้องพลาดไม่ได้เลยคือกบทอดกระเทียมครับเขาจะใช้กบนาทั้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอามาสับแบบนี้เลยแล้วก็หมักนิดนึงด้วยเกลือซีอิ๊วพริกไทยนิดหน่อยผงชูรสนิดนึงแล้วก็ทอดไว้เลยนะครับปล่อยจนมันเหลืองแห้งกรอบแบบนี้แล้วเวลาเสิร์ฟก็โรยกระเทียมเจียวที่ป้าเจียวเองแล้วก็จะมีซอสพริกแบบนี้นะครับเป็นกบทอดที่เพอร์เฟกต์สุดๆครับเนื้อแห้งหนังกรอบมีรสชาติเค็มๆนิดๆส่วนเนื้อข้างในก็ยังนุ่มอยู่แล้วก็มีรสชาติเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆอร่อยมากๆนะครับของทอดอีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อก็คือเนื้อแดดเดียวนะครับป้าจูเขาจะใช้เนื้อส่วนใบบัวป้าบอกว่าเป็นเนื้อที่นุ่มและติดมันเอามาแร่เป็นแผ่นหมักด้วยซีอิ๊วเกลือพริกไทยตากไว้1แดดแล้วเอามาทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้ครับเนื้อแดดที่ดีเนี่ยต้องเป็นแบบนี้คือต้องติดมันนะครับและเนื้อที่นี่จะไม่หวานเนื้อนุ่มส่วนที่เป็นมันก็จะหอมมากๆครับขายดีมากเนื้อแดดเดียวของป้าทำวันละแค่3กิโลเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับแต่ก็หมดทุกวันครับต่อมาดูปลาไหลกันบ้างใช้ปลาไหลสดๆเอามาสับแบบนี้แล้วก็ต้องเอาไปรวนก่อนรวนจนน้ำแห้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผัดใส่ทั้งพริกสดพริกแกงเป็นปลาไหลผัดเผ็ดที่เครื่องแน่นมากๆครับและถูกใจนักดื่มของที่นี่รสชาติก็จะเผ็ดร้อนหอมเครื่องแกงนะครับปลาไหลชิ้นไม่ค่อยใหญ่มากแต่ว่ารวมแล้วถึงเครื่องดีนะครับต่อมานะครับมาดูปลาคังกันบ้างที่ร้านเนี่ยป้าเขาจะใช้ปลาคังสดๆวันละตัวนะครับตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วก็จะมาแร่เองนะครับเนี่ยครับชิ้นใหญ่มากๆเอามาทำได้ทั้งผัดชาชูชีแกงปลาหรือว่าอะไรก็ได้บอกป้าเลยนะครับวันนี้อยากกินชูชีป้าก็เลยทำให้อย่างว่องไวเลยเอาปลาไปทอดก่อนนะครับแล้วก็ผัดพริกหอมๆผัดแบบคลุกคลิกจัดผักสมุนไพรแน่นๆเหมือนเดิมโคตรน่ากินนะบอกได้แค่นี้นอกจากผัดชาแล้วก็จะมีต้มยำนะครับหม้อนี้เป็นปลาคังเหมือนกันนะป้าบอกว่าเดี๋ยวจัดส่วนที่เป็นหัวให้เลยเป็นส่วนที่อร่อยและคอลลาเจนเยอะที่สุดนะครับเป็นต้มยำน้ำใสที่มีทั้งหัวปลาเนื้อปลาคังและของแท้ต้องติดหนังแบบนี้นะครับปรุงรสเผ็ดๆแซ่บๆก็เสร็จเรียบร้อยครับเมนูสุดท้ายเป็นเนื้อผัดใบยี่หร่านะครับใช้เนื้อใบบัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อนุ่มๆติดมันแบบนี้จะผัดอร่อยสาดพริกแกงเผ็ดกับพริกตำลงไปนะครับผัดคล้ายๆกับผัดกะเพราแต่ใส่นี่ใบยี่หร่าใบนี้แหละครับที่หอมฉุนร้อนแรงกว่าใบกะเพราแล้วก็ยังมีพริกไทยอ่อนด้วยแล้วก็มีใบมะกรูดอีกจัดหนักอีกแล้วนะครับจานนี้น่ากินมากๆทุกอย่างบนโต๊ะนี้ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีป้าทำออกมาแป๊บเดียวที่บอกว่าป้าทำไวมากๆเนี่ยนะครับส่วนราคาก็คิดง่ายๆทุกอย่าง120บาทจานใหญ่ๆแบบนี้ปริมาณเท่านี้จริงๆไม่ได้มาถ่ายแล้วป้าแกล้งทำเยอะนะให้เยอะแบบนี้จริงๆแล้วอร่อยทุกอย่างนะครับอย่างปลาคังเนี่ยรู้เลยว่าสดมากเพราะว่าเนื้อแน่นหนังเด้งไม่คาวเลยนะครับและป้าจูก็ทำรสจัดถึงเครื่องและไม่เน้นหวานเพราะว่าป้าบอกว่ากินแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับป้าไม่ชอบกินหวานก็เลยไม่ทำหวานระหว่างนั่งกินอยู่ป้าก็เอาผัดไทยไร้เส้นมาให้ป้าบอกลองกินดูป้าผัดแถมมาให้นะครับในนี้ก็จะมีทั้งหมูสับกุ้งปลาหมึกผัดมากับถั่วงอกแล้วก็เต้าหู้รสชาติก็คือผัดไทยเลยแหละแต่ไม่มีเส้นแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้วยนี้คือผมขอน้ำซุปเอามาซดแก้เผ็ดแล้วดูป้าแกให้มานี่ครับเป็นต้มจืดหัวไชเท้าเลยแล้วก็อร่อยซะด้วยนะครับไม่แปลกเลยที่ร้านนี้คนเจ้าถิ่นเขาจะแนะนำให้มากินบรรยากาศร้านดูธรรมดามากๆนะครับครัวก็อาจจะรกๆไปบ้างโต๊ะที่นี่ก็บรรยากาศไม่เลิศหรูอะไรเหมือนร้านอื่นๆแต่รับรองว่าคุณภาพวัตถุดิบความเอาใจใส่และรสชาติของอาหารที่นี่ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับที่นี่ต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากและผมยกให้เป็นร้านอาหารป่าในดวงใจอีกร้านหนึ่งที่ต้องไปอีกแน่นอนนะครับพิกัดอยู่ในกรมชลประทานเลยครับเข้ากรมไปผ่านตึกเครื่องกลข้ามสะพานไปนะครับจะเจอคลองไม่ต้องเลาะคลองไปนะเลยไปอีกซอยนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเจอป้ายเจ๊จูอาหารตามสั่งป้ายเล็กๆแบบนี้ต้องสังเกตนะครับอยู่ข้างทางใครที่ไปแล้วบอกว่ามาจากเพจแดกดึกก็บอกป้าเขาด้วยนะครับไม่มีอะไรหรอกครับเผื่อป้าเขาจะจัดพิเศษให้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ